สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่อาจจะเข้าสู่วงจรการพนันโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่อาจพลั้งพลาดได้ง่ายจากความรู้เท่าไม่ถึงการในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016วันนี้จนถึง10กรกฎาคมโฆษกหญิงของสหภาพยุโรป EU ยืนยันว่าประธานคณะกรรมการยุโรปมีกำหนดจะพบกับผู้นำของรัสเซียในระหว่างการประชุมด้านเศรษฐกิจที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในสัปดาห์หน้าซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2557โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปอยู่ในฐานะตึงเครียดนับตั้งแต่ EU ดึงยูเครนเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าและการที่รัสเซียผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะกลับมาพบกับข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ใหม่ทางช่องนาว26ค่ะ